เอาละครับตอนนี้เรามาถึงข่าวราชสำนักราษฎรสำนักครับเรื่องการจับกุมตัวของเพนกวินแล้วไม่ให้ประกันตัวจนกระทั่งเกิดข่าวลือว่าจะขังลืมนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในคุกเรื่องนี้มันจะประสานกับสิ่งที่ผมก็จะพูดต่อไปคือกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นที่เยอรมันขณะนี้เรื่องมันมีผลมาจากคำพูดข้อเขียน 2-3 บรรทัดของอาจารย์ประวินครับอาจารย์ประวินได้เขียนข้อความขึ้น Facebook เพียง 2-3 บรรทัดมีผลทันทีครับคนเชื่อส่วนจะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเชื่ออะไรเชื่อว่าวันที่31พรุ่งนี้ก็แป๊บเดียวแล้วเนี่ยวันนี้30แล้วรัชกาลที่10พร้อมรัชทายาทใกล้ชิดเนี่ยจะบินกับเยอรมันครับจะบินกับเยอรมันอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเอามาสอบมาขยายผลต่ออาจารย์สมศักดิ์บอกถ้าตามข้อมูลของอาจารย์ประวินวชิราลงกรณ์จะกลับเยอรมันวันที่31สิงหานี้หมายความว่าจากนี้ไปถึงวันนั้นและหลังจากนั้นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกซึ่งอันที่จริงก็พอจะคาดการได้อาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนี่ข่าวนี้คุณแอนดูก็เชื่อในข่าวนี้อีกไอ้เราจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้ยืนยันทั้งนั้นนะแต่ผมเอาข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาบอกกับท่านคุณแอนดูเอารูปของในหลวงตอนที่อยู่ยุโรปแต่งตัวตามสบายกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งดูหน้าแล้วน่าจะเป็นคุณนุ้ยนะฮะ อยู่เมืองไทยแล้วก็แต่งชุดไทยมีคนกราบตลอดแต่พออยู่เมืองนอกก็เป็นอย่างนี้ครับเอาละไม่เป็นไรเข้ามาประกอบแล้วบอกเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าพระบรมวงศานุวงศ์อาจจะบินกลับยุโรปเร็วๆนี้เป็นข่าวลับนะครับที่ควีนข่าวลับที่มันมีก่อนหน้านี้ว่าควีนสุทธิดานั้น อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้ากลับมาก็อยู่คนละที่เขาว่าอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรครับ ที่ผมบอกว่ามีความสำคัญตรงนี้คืออะไรก็เพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของการขังลืมเพนกวินอานนท์ทั้งหลายไม่ให้ประกันตัวถ้ากลับไปก็แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้ากลับไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาว่าแสดงว่าทางยุโรปไม่เปิดทางให้และยิ่งถ้าเกิดเพนกวินหรือคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคร้ายโควิดในคุกโอ้โหอันนี้แหละยุ่งที่สุดจากตรงนี้แหละครับได้เกิดกิจกรรมสำคัญที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบคือคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะครับคุณจัญญายิ้มประเสริฐได้เคลื่อนไหวไปกับกลุ่มสมาคมนักเรียนต่างๆที่ออกมาประท้วงนะครับที่ออกมาประท้วงออกแถลงการประท้วงราชสำนักและรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่ครับอ้าวนี่ท่านดูนะครับ Joy Declaration คำแถลงการร่วมมี2หน้านะครับ
ป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเป็นภาษาเยอรมันด้วยผมจะเอาคำแปลภาษาไทยมาอ่านคำแถลงเหล่านี้แล้วท่านจะเห็นทิศทางว่าเขารู้สึกวิตกกังวลเรื่องอะไรกันที่พี่น้องประชาชนคนไทยนักเรียนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขาเคลื่อนไหวกันตลอดนะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่10จะกลับมาโดยมีการขังลืมเด็กแล้ววันนี้ก็เชื่อมโยงว่าเป็นคำสั่งของวังแล้วถ้าเกิดมีการเสียชีวิตนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตที่ท่านเห็นแล้วนักศึกษาไทยในยุโรปเพื่อประชาธิปไตยเสรีนิยมอันนี้อีกหนึ่งแล้วนะองค์กรอีกองค์กรหนึ่งคือขบวนการไทยเสรีในฝรั่งเศสขบวนการไทยเสรีในเนเธอร์แลนด์คนไทยเสรีในฟินแลนด์ขบวนการเสรีไทยในอิตาลีขบวนการเสรีไทยในโคโซโวไทยเสรีกลุ่มไทยเสรีการเคลื่อนไหวในนอร์เวย์กลุ่มองค์กรเคลื่อนไหวในเดนมาร์กองค์กรเคลื่อนไหวไทยในเดนมาร์กอิสระการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยในสวีเดนการเคลื่อนไหวของพลเมืองไทยในเบลเยียมขบวนการประชาธิปไตยไทยในออสเตรียคนไทยประชาธิปไตยในเยอรมนีสหภาพประชาธิปไตยไทยในโปแลนด์พรรคประชาชนไทยในฮังการีคนไทยลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้ที่สกอตแลนด์เครือข่ายนักศึกษาไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อประชาธิปไตยวันที่30สิงหาคมเพื่อตอบสนองต่อความล้มเหลวในการปกครองของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวิกฤตสาธารณสุขในปัจจุบันมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลการประท้วงมีความต้องการดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไข 2. รัฐบาลลดรายจ่ายงบประมาณสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และการทหารเพื่อใช้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนช่วยเหลือแก้วิกฤตโควิด 3. รัฐบาลได้รับวัคซีนmRNA สำหรับผู้อยู่อาศัยผู้ประท้วงหลายคนที่เป็นนักเรียนมัธยมและมหาลัยที่เข้าร่วมในการประท้วงอย่างสันติหน้ากากกันแก๊สน้ำตาไม้เทนนิสน้ำปลาและไข่เน่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้ในการประท้วงเช่นเสื้อธงโปสเตอร์และป้ายตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันตัวเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาขอบริจาคอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานควบคุมฝูงชนใช้ความรุนแรงตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงความรุนแรงดังกล่าวรวมถึงแก๊สน้ำตากระสุนยางรถบรรทุกที่ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีสารเคมีอันตรายกลวิธีเหล่านี้ขัดต่อแนวทางระหว่างประเทศที่ปกป้องการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติกล่าวคือมาตรา21ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา12ของหลักการพื้นฐานของการใช้กำลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและมาตรา2ของแนวทางสิทธิมนุษยชนนะครับแห่งสหประชาชาติว่าด้วยอาวุธว่าในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางนี้การใช้กำลังใดๆจะต้องเป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยความสงบสุขการสาธารณสุขหรือศีลธรรมหรือการรักษาสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและต้องจำกัดและต้องจำกัดไม่ให้เกิดอันตรายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีสิทธิความเป็นมนุษย์การกระทำที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลให้เกิดความเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายความเสียหายต่อสุขภาพและความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประท้วงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคุมขังวัยรุ่นและนักศึกษามหาลัยจำนวนมากโดยไม่รับรองสิทธิตามกฎหมายเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2564ทางการได้ยิงนักเรียนชั้นประถมนะครับปีที่9อายุอยู่ระหว่าง14ถึง15ที่ศีรษะกระสุนติดอยู่ที่ก้านสมองและ
ตอนนี้นักเรียนอยู่ในอาการโคม่าขณะที่เขียนบทความนี้ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปประณามและคว่ำบาตรการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยคำประกาศร่วมนี้นอกจากนี้ฝ่ายบริหารและการทหารได้ออกคำสั่งที่ชัดเจนเพื่อยุยงให้เกิดความเป็นปริปักษ์ต่อผู้ประท้วงพวกเขาได้ใช้การดำเนินการด้านข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางออนไลน์โดยกล่าวหาว่าผู้ประท้วงต้องการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขายังสร้างรายการเฝ้าระวังผู้ประท้วงสมาชิกสภานิติบัญญัตินักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง183คนที่มีชื่อเต็มวันเกิดหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางในกรณีที่มีการเดินทางโดยว่าเป็นโดยกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดภัยความมั่นคงต่อรัฐมีทั้งเด็กอายุที่15ปีด้วยโดยระบุว่าเป็นผู้มีภัยเป็นผู้ก่อภัยความมั่นคงของชาติการบิดเบือนข้อมูลและการกระทำสอดแนมของรัฐบาลดังกล่าวละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานพื้นฐานของประชาธิปไตยการดำเนินการเหล่านี้โดยรัฐบาลถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของคณะมนตรีความมั่นคงของ EU นะครับฉบับที่2020/1998ลงวันที่7ธันวาคม2020เกี่ยวกับมาตรการจำกัดเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิขบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดนี้นะครับเรียกร้องให้สหภาพยุโรปประณามการกระทำของรัฐบาลไทยและใช้ข้อบังคับสภานี้ในการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ที่สมรู้ร่วมคิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นต้นมีรายนามดังนี้1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหม2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี3พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผบ.ทบ.รับผิดชอบแก้ไขอผบ.สูงสุด4พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจ5พลตำรวจเอกพิทักษ์พลตำรวจเอกอะไรพงเพตาและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเอาล่ะ6พลตำรวจตีปิยะทวิชัยตะวิชัยโอ้มีหลายคนเลยนะครับ7นายวงศ์สกุลอัยการสูงสุด8นางเมธินีประธานศาลฎีกา9นายสันติบุตรดีผู้พิพากษา10นายชนาธิปเหมือนพระวงศ์ผู้พิพากษาโอ้ระบุชื่อหมดเลยครับเอาละผมไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับชื่อคนเนี่ยเอาตัวหลักๆนี่คือหนังสือของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนต่างๆในยุโรปทั้งหมดนะครับที่ทำการยื่นต่อรัฐบาลสหภาพยุโรปครับที่ผมเอานี้มาอ่านให้ท่านก็เพื่อเห็นว่าขณะนี้ขบวนการคนไทยในต่างประเทศได้ประสานงานกันตอบโต้สิ่งที่คุณประยุทธ์ทำโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องที่จับจ้องดูว่ารอ10จะกลับเยอรมันไหมพรุ่งนี้ถ้ากลับการต่อต้านก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกคุณจัญญายิ้มประเสริฐท่านคงจะรู้จักเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่ชื่อของเธอหน้าตาอย่างนี้เนาะเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรปจะอยู่ประเทศอะไรผมไม่แน่ใจจะเป็นฟินแลนด์หรือที่ไหนไม่ทราบนะครับคนคนนี้เขาก็มีทิศทางพิเศษของเขาคือเขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวรัชกาลที่10โดยตรงเลยเพราะเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางของปัญหาและเขาจะมีกลุ่มองค์กรของเขาเฉพาะที่จะเคลื่อนไหวตรวจสอบผมถึงบอกว่าข่าวที่อาจารย์ประวินบอกว่ารอ10จะกลับยุโรปในวันที่31สิงหาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดคุณจัญญายิ้มประเสริฐ
เป็นอีกขบวนการหนึ่งที่เด่นชัดที่สุดไม่ได้เขียนแต่แถลงการไปเคลื่อนไหวจริงๆเลยคือเคลื่อนไหวไปที่หน้าวังเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูนอกจากไปสำรวจดูสภาพวังปรากฏว่าต้นมงต้นไม้ไม่มีการตัดพูดง่ายๆว่าจ้างคนตัดแต่ไม่มีใครดูแลเลยตอนนี้รกทึบเลยเขาก็เลยประเมินว่ารัชกาลที่10น่าจะไม่กลับมาแล้วถึงแม้กลับมาเขาก็มีการประท้วงที่แหมมันอะไรมันเจาะใจดีเหมือนกันนะคือคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอเห็นรถถังแล้วผวาเลยโอ้โหจะยึดอำนาจกันอีกแล้วเลยเพราะผู้มีอำนาจในประเทศไทยนี่ใช้รถถังใช้อาวุธมาข่มขู่ประชาชนพอเราเห็นรถถังเคลื่อนขึ้นรถไฟวิ่งตามถนนเท่านั้นแหละตกกระจายกันหมดแต่วันนี้มีรถถังไปวิ่งอยู่หน้าวังรัชกาลที่10ที่เยอรมันเดี๋ยวท่านดูเองก็แล้วกันเนาะรัชกาลที่10ท่านจะตกใจหรือเปล่าไม่ทราบเพราะมีรถถังไปจริงๆเดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อยนะครับสั้นๆครับพอได้อารมณ์ความรู้สึกประท้วงอยู่2วันครับเดี๋ยวเชิญดูนะครับหรือคุยกันค่ะที่รัฐบาวาเรียที่มิวนิกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูภาพได้ยินเสียงกันชัดไหมคะส่งเสียงหน่อยเพราะว่าจันยาจะไม่ได้ยินเสียงนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือรถขบวนของ Pixel Paper เนี่ยยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ามาไกลเขามาจากเขาจะมาจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มาด้วยพร้อมกับถังแล้วก็อุปกรณ์การประท้วงอยู่กับ Pixel Paper หมดเลยแต่ว่าน่าสนใจนะนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูสภาพเนี่ยนะใช้ดูคือตอนเนี้ยเงินภาษีของประชาชนคนไทยเนี่ย30ล้านยูโรเนี่ยนะคะณที่พักเนี่ยตอนนี้ถูกทำให้เหมือนกับเป็นสภาพทิ้งกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าวชิรองค์จะมาที่นี่เนี่ยน่าจะไม่เป็นความจริงนะคะเมื่อกี้ก็คุยกับตำรวจนะคะค่ะนี่ค่ะแท้งเราค่ะมาถึงแล้วแต่ว่าภาษี That if the picture was there Mach das Plakat mal hier kurz ranAuf der Seite, kurz. Einfach halt mal kurz hin. Ja, das one. Ja. Wow, how did you make the tank? Ha, go. Wow. คนไทยที่จะมากับเราก็แบบว่าพลาดกันเมื่อวานก็เลยแบบมาไม่ถึงนะคะก็แล้วก็ฝนตกแล้วก็ช้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็น Pixel Helper กับ Act for Dem กันนะคะที่หน้าวังตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเราได้พิมพ์ป้ายมาสำหรับติดรถถังแต่ว่าฝ่าจะมาถึงกันนั้นนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาแค่นี้ก็นี่เป็นแอคชั่น I will be there and then you take picture okay. Just there ค่ะอันนี้ก็เป็นการที่จะบอกว่ากษัตริย์ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปราศัยนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้เราจะเริ่มปราศัยแล้วก็บอกว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยนะคะที่อยู่ที่บ้านนี้เนี่ยเป็นครองอำนาจด้วยวิถีของรัฐประหารวันนี้เราพารถถังมาที่หน้าวังเพื่อที่จะบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการปกครองของกษัตริย์ไทยกษัตริย์เผด็จการกษัตริย์นักบิดพระบิดาแห่งรัฐประหารนั่นนะคะซึ่งครองประเทศไทยมาหลายสิบปีเราจะใช้ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เรารถถังมาร่วมกับการเคลื่อนไหวแล้วนะคะก็คงจะเอาไปกันอีกที่หนึ่งต่อไปอันนี้เป็นแผนการที่ถือว่าเป็นการทดลองนะคะในการออกมาใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการประท้วงกษัตริย์ไทยกับพระบิดาแห่งรัฐประหารด้วยการทำรัฐประหารด้วยรถถังด้วยนายทหารแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดของการประท้วงของ Act for Dem แล้วก็ Pixel Helper นะคะในปีนี้นะคะเอานะครับท่านเห็นคลิปแล้วนะครับจริงๆยาวกว่านี้ครับคลิปเต็มๆเนี่ยขอให้ท่านไปดูในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับหรือว่าในสุนัยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยากให้ท่าน Subscribe ทั้ง3ช่องเพราะเราจะใช้ทั้ง3ช่องนี่ครับเป็นที่เปิดเผยข่าว Exclusive ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพิเศษที่ YouTube ไม่ผ่านเนี่ยจะไปอยู่ที่ช่องสุใน Channel นะครับ
ท่านจะเห็นนะครับว่าการเคลื่อนไหวที่ประสานกันของคนในต่างประเทศจะทำให้การปฏิบัติการโหดในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเขาเชื่อว่าเชื่อมโยงกับคำสั่งลับของวังเนี่ยเดี๋ยวนี้มันปิดกันไม่ได้แล้วก็ปิดกั้นการประท้วงไม่ได้ท่านจะเห็นนะรถถังนี่ทำได้เหมือนจริงเลยนะทำได้เหมือนจริงเลยแม่ขนาดใกล้เคียงกับรถถังจริงนะเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่ารถถังจริงนะเห็นทาสีทาเสือเหมาะเจาะทีเดียวสิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อต้านถ้าเกิดอะไรในประเทศไทยท่านก็คงจะจินตนาการได้นะครับว่าที่เยอรมันเนี่ยจะเป็นฐานเลยที่จะมีการประท้วงต่อต้านกันที่นี่ดังนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่ในหลวงจะกลับมาเยอรมันนี่เป็นปัญหาเงื่อนไขเป็นปัญหาทันทีเลยครับขณะนี้ยังไม่ได้มีอะไรเลยผมก็ยังเชื่อว่าพระองค์ท่านยังเสด็จกลับได้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่คนก็จับตาเลยฮะตอนนี้นักข่าวจับตากันหมดแล้วจากข่าวของอาจารย์ประวินที่บอกมานะครับเอาละครับก็มาดูข่าวสุดท้ายอย่าลืมนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วย